สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนจ้าสบายดียามสายๆพี่น้องพอๆกับฟอร่าลากินีกับสวยกันยังคนสักกะลาจ้าพี่น้องมื้อนี้กับบ่มีหยังหลายสิออกมาเบิ่งสวนพี่น้องว่าข้าวโพดแก่พ่อกินละไปพี่น้องออกมาเบิ่งข้าวโพดจ้าต้องอยู่ข้างท้องห้องเอนะพี่ว่าสิมาใส่ฝุ่นกับบ่มีเวลาจ้าเกือบสิมาใส่ฝุ่นหมักแตงพี่น้องจะมันออกดอกสิเป็นหมากแหละหมักแตงจริงเซตใหม่พี่น้องกำลังออกดอกนั่งกินซุกแถวนั้นสวนนั้นแล้วก็สิมากินสวนนี่ต่อจ้าหมักถั่วก็เริ่มสิเบิดแล้วพี่น้องถั่วก็เริ่มสิเบิดแล้วจ้าเราสอบมาใส่ฝุ่นแตงก็บ่มีเวลาพี่น้องบางนี้แตงกลัวเสร็จใหม่นางเริ่มเหลืองเลยนางบอกมาใส่ฝุ่นพริกขาก็แตกทัวพี่น้องบอกทัวยังพอได้กินอยู่นะพี่น้องมันออกเซตที่3แล้วได้เก็บแล้วก็ออกเซตใหม่เรื่อยๆเซตที่3ล่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาสวนจ้ะพี่น้องมาเบิ่งสวนแต่ก็สิบ่มีเวลาปานใดเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยสิบ่ได้มีคลิปหลายเพราะว่าเขาเจ้าเตรียมน้องชายน้องสะใภ้พวกนี้ก็เขาเตรียมแบบว่ามื้ออื่นมื้อข้าวพรรษาเด้อพี่น้องเตรียมเห็ดนั่นเห็ดนี่เตรียมผักขอกผักเขาข้าวพรรษาถ้าจํามื้ออื่นเป็นมื้อวันศีลสิลงใส่บาตรนางก็สิไปหาอมลาหลักกะนี่ก็สิไปหาอมลาพี่น้องแตงกวาก็ยังพอได้กินอยู่เมื่อวานน่ะเก็บไปถุงนึงพามาลาสิไปเอาเงินจ้าเอ่ยไข่แก้วจากเมกาเพิ่นฝากเงินมาทำบุญพี่น้องเอ้ยจะทำเป็นบุญเป็นกุศลพี่น้องเอ้ยร่วมเป็นบุญเป็นกุศลให้เพิ่นแน่พี่น้องเพิ่นฝากบุญฝากเงินมาทำบุญมอบแสงสว่างให้กับหมู่บ้านบ้านเวินคูนก็คือหมู่บ้านของนางเองนั่นแหละจ้าพี่น้องแตงกวาเพิ่นมอบแสงสว่างก็คือความหมายว่าแสงสว่างก็คือเพิ่นมอบโซลาเซลล์หอบหมู่บ้านเวินคูนเลยจ้าบ่แม่นพี่น้องเอ้ยบ้านเวินคูนก็สิมีแสงสว่างมีโซลาเซลล์ก็เป็นช่วงข้าวพรรษาพอดีเนาะก็เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลกับเพิ่นก็ทางนี้เขาก็นิยมเฮ็ดบุญอย่างก็เขาบ่เทียนพรรษาเนาะก็ถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟถวายยานะมอบแสงสว่างให้ชีวิตพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดบุญโดยการมอบโซลาเซลล์รอบหมู่บ้านของนางเลยกัดทางจากไอ้ทางเข้าหมู่บ้านจนฮอดวัดเลยจ้าก็คือเป็นทางเข้าวัดนั่นเองพี่น้องก็สิมีแสงสว่างตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านจนฮอดวัดเลยจ้าก็จะได้กายเอื้อยมีแต่ความสุขความเจริญจ้าพี่น้องหมู่บ้านนางก็สิมีโซลาเซลล์มีแสงสว่างเพราะว่าก็เพิ่นสิเฮ็ดนะเพิ่นหมู่บ้านนะข้าเจ้าแบบว่าสามัคคีกันนะพี่น้องสามัคคีกันเฮ็ดถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านถนนคอนกรีตที่เข้าหมู่บ้านนางน่ะคือถนนที่ชาวบ้านสร้างกันเองเด้อพี่น้องเด้อออกเงินกันสร้างกันเองเอ้ยไข่แก้วประเทศแบบนั้นเพิ่นก็เลยอยากมอบโซลาเซลล์ให้แบบว่าในถนนคอนกรีตก็ต้องมีโซลาเซลล์นะพี่น้องเนาะก็ต้องมีไฟถนนมีไฟถนนก็ดีอย่างนึงให้หมู่บ้านปลอดภัยมีแสงสว่างนะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณเอื้อยพระได้หลายขอเอื้อยพระมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยไปเป็นหนาจ้าให้มาถวายกายจะกลับคืนพันเท่าหมื่นเท่าเด้อเอื้อยไข่แก้วเอ้ยพี่ดอกเป็นจำนวนเงินก็หลายพอสมควรเนาะเพราะว่าโซลาเซลล์โซลาเซลล์หอบหมู่บ้านเนาะสนุนเส้นผ่าหมู่บ้านจนฮอดวัดก็ใส่หลายลักพอสมควรประมาณ20กว่าลักไอ้แหละพี่น้องประมาณ20ลักเพิ่นจัดการเองหมดเลยว่าสิเป็นอาหารการกินให้พวกสร้างเพิ่นโอ้ยข้าวโพดดีงามเลยเนาะเป็นตาสิได้ฝักไงแท้ตอนแรกปวงกินว่าสิบ่ได้ฝักไงนี่พี่น้องป่าข้าวโพดความงามสูงแท้สูงบาดแต่หมากกำลังเป็นนี่จ้ะกำลังเป็นหมากกะลายพอสมควรสำสิกินอยู่พี่น้องนี่จ้ะกะเป็นป่าหลายพอสมควรจ้ะพี่น้องกำลังเป็นหมาล่าสุดมาเฮา
ตงจริงเป็นหมากแล้วบ่น้อพี่น้องหมากแตงจริงนังกำลังจอดอกแต่มันได้เป็นหมากเนาะว่าเซตนี่มันฮักกระปุกนะปลูกให้มันได้กินหลังจากเซตนั่นสุกหมดพี่น้องหลังจากที่สวนของเสร็จหมดพี่น้องกูได้ลกหยาข้าวโพดม่วงกำลังอันนี้ว้าข้าวโพดกับการจะได้กินอะไรล่ะพี่น้องเอ้ยเทสต้องก่อนหรอข้าวโพดม่วงพอกินไปใกล้แล้วแหละใกล้แล้วพี่น้องอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ปะข้าวโพดที่นั่งปลูกมี3สายพันธุ์แล้วมีข้าวโพดเหลืองแล้วก็ข้าวโพดม่วงแล้วก็ข้าวโพดขาวสีขาวนะข้าวโพดขาวสีม่วงข้าวโพดขาวสีขาวพี่น้องหมักแตงก็เป็นหมักแตงลายจ้านี่จ้าสวนแตงจ้าปลูกสู่อย่างพี่น้องเอ้ยปลูกทุกอย่างที่กินได้จ้าว่าสิมาใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยสิได้มาทางหญ้ารอบใหม่อยู่พี่น้องเอ้ยหญ้าเริ่มขึ้นแล้วเฮาบ่ได้อยู่เนาะเพราะว่าเฮาอยู่เฮือนบ่ได้ออกมานาแล้วหญ้าแล้วเต็มอยู่หญ้าขึ้นแฮงเลยสิได้มาทางหญ้าแล้วพี่น้องได้มาทางหญ้าและหญ้าหลายแท้สวนนี่ฮึเราก็ว่าโอ้ยมาสวนนี่บ่พอหรือยังบ่เนาะพี่น้องเอ้ยนางมีทั้งเบิด3สวนนะจ้ะ3สวน3ไร่3สวนสวนพืชผักสวนครัว1สวนจ้าสวนมัน2สวนแต่สวนมัน2สวนเฮาก็ปลูกของรอบๆสวนมันอยู่แล้วเพิ่นว่าสิเป็นแตงจริงละกาหมากอึนี่หมากอึกำลังเป็นหมากหมากอึสวนนี่นะมันบ่ได้งามคือหมากอึสวนของแต่ติดหมากดีๆพี่น้องนะสวนของน่ะงามแท้งามว่าหมากบ่ติดมันสวนนี่ผัดติดหมากได้ดีนะยังไม่เห็นหมากมันหล่นจักอันอยู่สวนคอสงสัยมันบวมแล้วมันงามโพดบ่จ่อหมากแล้วก็หล่นหล่นติดกระติดบ่หลายวันนี้ก็พาพี่น้องมาส้มสวนนะจ้าอากาศหลังจากส้มสวนแล้วก็สิไปปักซองพี่น้องไปเบิกเงินมาเฮ็ดบุญให้เอ้ยไข่แก้วเพิ่นฝากมาทำบุญไข่แก้วเดี๋ยวก็ซอยหลายพี่น้องเพิ่นมักเฮ็ดบุญมันเป็นสายบุญนั่นนะเพิ่นเฮ็ดหลายแฮงเป็นคนเฮ็ดบุญใหญ่ตอนเฮ็ดประตูคงมันก็ฝากมาแต่ว่าประตูคงมันได้เริ่มเฮ็ดเพิ่นกำลังสิซุ่มกันมาแรกนี่แหละมาแรกเพิ่นสิซุ่มรุ่มกันเพิ่นมาเซิร์นนางอยู่มาเซิร์นพลาไปซุ่มคุยเรื่องเฮ็ดประตูคงอยู่เพราะว่าเฮาเป็นสะพานบุญนั่นนะเป็นคนรับเงินมาจาก FC ไปถวายให้วัดถวายให้พยาบาลไปมอบให้พยาบาลเพิ่นก็เลยอยากให้เฮาไปรับรู้นําว่าเรื่องการเฮ็ดจังใดจังใดเพิ่นก็มาบอกอยู่เมื่อวานนี่ว่าคันตัวว่างน่ะไปซุ่มน้ํากันเด้อไปฟังน้ํากันเด้อว่าเฮ็ดหยังจังใดจังใดเพิ่นว่าหลังก็สิไปอยู่แต่ก็สิได้คุยเรื่องเฮ็ดโซลาร์เซลล์ต่อพี่น้องเอ้ยเป็นลักไฟรอบบ้านแต่ใส่เป็นโซลาร์เซลล์นะพี่น้องระบบอัตโนมัติขับมาก็เปิดเองเศร้ามาก็ปิดเองสินะกะเป็นแสงสว่างสวัยให้หมู่บ้านนะแหละพี่น้องเนาะกะสิเพิ่มความเจริญขึ้นไปอีกเพราะว่าเฮาสร้างถนนคอดขีดกะได้เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หมู่บ้านตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านจนถึงวัดถนนสายหลักนะตัดหมู่บ้านนะกะสร้างมา2ปีพี่น้องปี1สร้างครึ่งนึงปีที่2ก็ได้กะฮอดพุ่นแล้วกะสิเป็นโซลาร์เซลล์มาลงบัดนี้กะสิเจริญกสิดูดีดูงามเนาะพี่น้องเนาะกสิดูสว่างสวัยก็เป็นบุญวาสนาของหมู่บ้านแหละพี่น้องเพื่อสิสร้างได้ก็บ่แม่นง่ายๆได้ปกติแล้วแต่ดีก็เอื้อยเพิ่นก็ใจดีอยากเฮ็ดบุญเนาะมอบแสงสว่างให้คนอื่นก็เลยได้พี่น้องเพิ่นก็โอนเงินมาให้เป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็คือจัดแจงสร้างพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้พาพี่น้องออกมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนดนเลยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตรงไฮทงนะฮะแตงก็เริ่มสิได้กินแล้วล่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปส้มเข่าว่าเข่านางงามสําใดแล้วบ่พี่น้องวันได้ลงไปหาเข่าเถียงนาน้อยพี่แหละพี่น้องเอ้ยสิได้ออกมาอยู่หน้าอีกที่กะใกล้สะฮอดมือเกี่ยวเข่าพะเลย
ข้างเทียงหน้าน้อยนะครับเป็นสวนผักหอมเด้อพี่น้องเด้อสวนผักหอมเป็นแบบว่าพวกหอมใส่ลาบใส่ก้อยใส่หยังแล้วก็มีพริกน้ำพริกพริกอีตอพริกตู่บรรยากาศทงไห้ทงหน้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือป่าเขานางนั่นเองก็งามพอสมควรพี่น้องนี่คือเป็นอันที่ดำสุดท้ายเด้เป็นตะกร้างามคักมีตะกอใหญ่ๆนะพี่น้องเอ้ยเขาหน้าดำอันนี้คือต้นข้าวของนางเองนะจ้าขนาดดำน้ำหลังเลยพี่น้องไปเบิ่งตัวดำก่อนกันวันนี้กับผมมีอย่างหลายพาพี่น้องมาส้มธรรมศาสตร์ปานดอกปานนาอากาศกระคึมฝนพี่น้องเอ้ยฝนมันตกทำพันษากำลังสีขาวพันษาเมื่ออื่นขาวพันษาโอ้กระตอดเสาสิลงใส่บาทจุบ้านสิสายกระสิบไปพระธาตุโพนพี่น้องวันพระใหญ่ต้องไปประทับโพนนางนะไปถูกวันพระนะจ๊ะทนางอยู่บ้านปัจจุบันอมราวันไก่อันนะบ้านนางบอกไก่ขับมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวก็ฮอดเทียงนาน้อยนัดต่อยเลยกระเทียงนาน้อยไอ้นัดต่อยเทียงทุ่งนาดินคิดเห็นสมัยก่อนพี่ดอกนางน่ะหาบเข่านั่นแต่เถียงน่ะจนฮอดส่งพี่น้องผู้ส่งผู้ที่เฮาเลี้ยงเฮ็ดปลีผู้ว่าสมัยก่อนน่ะมีตะหาบเอาเข่านะบ่ได้ใส่รถขนแหละเพราะว่าไห่นาบ่ได้มีคันใหญ่นะพี่น้องมันเป็นนาไห่นาคันน้อยคันไผคันมันนี่เด้กะเถียงนาน้อยต่อยแล้วก็เถียงนาน้อยธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะทงให้ทงหน้าเขียวงามเนี่ยสิแหละพี่น้องย่ํานี่ว่าสิไปใส่กะสิมีแต่ทงหน้าทงหน้าก็สิเป็นแบบนี้ว่าสิไปหมู่บ้านใดไปจังได๋กะสิมีแต่ทงหน้าประเทศลาวนี่สินิยมเฮ็ดหน้าหลายที่สุดพี่น้องแล้วก็นิยมเฮ็ดหน้าดำเด้อจ้ะบ่ค่อยเฮ็ดหน้าวาดเพราะว่าก็ยังดั้งเดิมแต่นางเกิดแต่ใหญ่มาฮู้ความเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเป็นกะแบบนี้ซูเมอร์เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือเก่าเห็ดหน้าดำแล้วก็หาอยู่หากินตามธรรมชาติคือเก่าแม้ว่าสิผ่านมา10กว่าปี20ปีก็ยังเป็นคือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องแต่ต่อไปก็บ่แน่ว่าสิเปลี่ยนแปลงยังไงจ้ะเห็ดหน้าดำสมัยก่อนหรือว่าก่อนอันนี้คนลาวยึดหลักคำสอนเพิ่นเนาะแต่นางเรียนหนังสือก็ได้คำสอนเพิ่นของประเทศลาวเพิ่นยึดหลักคำสอนว่าให้เห็ดหน้าให้เห็ดหน้ามากกว่าเห็ดไห่ก็หมายคือว่าหันมาเห็ดหน้ามากกว่าเห็ดไห่คือเห็ดหน้ากินข้าวเห็ดหน้าก็คือเฮาเสร็จหน้าก็เสร็จแต่ซ้ำนี่พี่น้องความหมายของเพิ่นก็คือว่าเห็ดหน้าก็มันสิบ่เปลืองธรรมชาติสิบ่ได้ทำลายไม้ทำลายป่าหลายเพราะว่าหน้าก็สิมีแต่ทงหน้าแล้วเห็ดแล้วเห็ดไปมาแต่ว่าถ้าเฮาเห็ดไล่เห็ดส่วนที่ยังปุ๊บนะเขาจะได้ถากถางป่าลายเกษตรเห็ดป่าเสียหายลาวเพิ่นกสิรณรงค์เรื่องการทำลายป่าเด้พี่น้องเพิ่นบ่ให้ทำลายป่าลายเด้แต่กาสิมีมือปลูกป่าทดแทนของทุกๆปีมันกสิมีมือปลูกต้นไม้เขาเอิ้นวันปลูกต้นไม้ปลูกป่าทดแทนพี่น้องกับป่าที่เสียไปต้องมีการปลูกทดแทนธรรมชาติก็ยังเหลือหลายประเทศลาวพี่น้องก็คือเหลือหลายกว่าไทยพอสมควรเพราะว่าลาวนั่นประชากรหน่อยแต่ประเทศก็บ่น้อยเด้แต่ประชากรหน่อยเพราะว่าก็ว่าละคนลาวถี่ทางหลายพี่น้องอันนี้คือเป็นความคิดของนางเด้อคนลาวส่วนใหญ่น่ะถี่ทางหลายแห้งถี่ทางยังหลายป่าเขายังหลายพี่น้องนี่แหละครับว่าเกิดมาคันยังน้อยกะ
ยังมีทรัพย์สินมีดินมีอย่างมีมรดกจังซี่เนาะพี่น้องเนาะขอแค่ดูเฮาก็อยู่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินข้าวไปแหละพี่น้องของกินก็หาจากธรรมชาติจังซี่ล่ะพี่น้องจังได๋ก็ขอฝากบรรยากาศไว้เพียงซำนี้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็พามาชมสวนก็ฝากบรรยากาศเพียงซำนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าผิดพลาดประการใดจะได้ก็ขอบคุณเอ้ยไข่แก้วหลายๆที่เฮ็ดบุญกุศลด้วยการพัฒนาหมู่บ้านของบ้านพอล่าให้มีแสงสว่างสบายนะพี่น้องเนาะก็ขอให้เอ้ยมีแต่บุญมีแต่กุศลเด้อจ้าร่ำรวยร่ำรวยให้มาเท่าใดก็ได้กลับไปหมื่นเท่าล้านเท่าเด้อพี่น้องเด้อก็ขอเป็นกำลังใจให้สุขุสุคนที่อยู่จุดเสี่ยงแล้วว่าอยู่กทม.เนาะพี่น้องเนาะก็ขอฝากเป็นกำลังใจไปให้เด้อจ้าสู้ๆไปน้ำกันจ้าพี่น้องเด้อสู้ๆเด้อจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดเด้อจ้าสบายดีจ้า